สวัสดีครับชาแนลเที่ยวไปใหญ่วันนี้พามานอนที่กาฬสินธุ์เมืองถิ่นน้ำดำครับเราพักที่ห้อง419ครับออกจากลิฟต์มาทางขวาก็เจอเลยครับห้องใหม่มากครับคาดว่าประมาณ10ปีครับนี่เขาบอกชื่อโรงแรมลิมเป้าโฮเทลพื้นเป็นหินอ่อนขัดแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะครับเป็นลามิเนตพื้นเป็นลามิเนตทำใหม่รีโนเวทอย่างดี2เตียง2เบดหัวนอนมีปลั๊กไหมไม่น่าไปคาดหวังว่ามีสภาพแบบนี้ไฟเฟยน้อยมากครับระเบียงไม่มีมีที่นอนให้2ที่นอน2เตียงโต๊ะทำงานทีวีแอร์เป็นแอร์ฝาผนังข้างบนมีทีวีให้ดูก็บุญแล้วครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลซะด้วยครับลิเวอร์พูลเจอกับลีดผมเลยไม่รู้จะไปดูที่ไหนเลยเนี่ยพื้นเป็นลามิเนตนะครับเมื่อกี้บอกแล้วไปดูห้องน้ำดีกว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ำยังเป็นอ่างอาบอยู่เลยห้องน้ำยังเป็นอ่างอาบมันหมายความว่าไงครับอ่างอาบเนี่ยใหม่ๆสมัยนี้ไงเขาทำอ่างอาบอ้าวเหรอไม่ได้รู้อยู่ว่าอ๋อคือถ้ามีอ่างอาบนี่คือโรงแรม10ปีขึ้นไปนะครับพี่บอกว่าถ้าโรงแรมที่เป็นอ่างอาบน้ำเนี่ยอ้าวไม่มีสายฉีดชำระตูดครับโอ้โหเอาแล้วอันนี้เรื่องใหญ่เลยไม่ชอบเลยสัตว์เรื่องใหญ่กูต้องก้มลำบากเลยครับโอ้โหมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยโรงแรมนี้เหี้ยมากครับผมไม่มีอ่างครับไม่มีสายชีชุระมีแต่อ่างอาบน้ำที่ผมด่าเลยครับเหี้ยเลยครับโรงแรมดิมเปล่านี้เหี้ยทันทีเลยครับมีช่างมันผมรีวิวตามเนื้อหามีตู้เย็นให้กับบุญหัวกับบานแล้วแต่ปรากฏว่าน้ำร้อนไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีก็ไม่กินเฮ้ยรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาจบ